ล็กๆครับให้น้องให้น้องขนมปังช่วยจับด้วยผมไม่กล้าจับนี่หัวขาวด้วยชาวร็อกบอกไหมสวัสดีครับนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมร้านแอตแลนติสนะครับในพาร์ทที่2นะครับแต่ว่าสำหรับพาร์ทนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของไม้น้ำนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมงอกรายการชาวล็อกบอกสัตว์เลื้อยคลานมาก็คงไม่ใช่แล้วเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องสัตว์เลื้อยคลานเลยนะครับแต่ว่าพอดีว่าผมไปถ่ายทำนะครับแล้วมันก็มีบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องตู้ทะเลกับในโซนตู้ทะเลกับโซนสัตว์เลื้อยคลานของทางร้านแอตแลนติสเนี่ยผมก็จะตัดทิ้งผมก็เสียดายนะครับก็เลยขอแทรกเป็นพาร์ทที่2แต่ว่าขอเอาไว้ในช่วงรายการชาวล็อกบอกไม้น้ำแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่ก็ผมอันนี้มาเป็นโซนทะเลนะครับเพิ่มเติมมาให้เลยนะครับทะเลอันนี้ขอเอาไว้ในช่วงชาวล็อกบอกไม้น้ำแต่ว่าก็จะมีทั้งเพิ่มเติมทะเลกับสัตว์เลื้อยคลานไปด้วยเลยมีหลายแบบเลยครับที่ให้เรียกเหมือนตัวนี้จะเป็นตู้เลสซีเหมือนตัวนี้ก็เป็นไซส์ที่60 50 50ในส่วนตัวนี้ก็คือส่วนมากมาเป็นเซตนะฮะก็คือเหมือนตู้ไซส์เนี้ยก็ถ้าเป็นเซตของเขาจะอยู่ที่ 39,000 แต่ว่า 39,000 อย่างเหมือนทางร้านของเราพวกอุปกรณ์บางตัวที่เป็นป้ายปกติอ่ะผมลดให้ลูกค้า 10% ไปเลยครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์มันก็จะมีแบบมีประกันปีนึง6เดือนอะไรบ้างมีหลายแบบจ้ะครับครับผมก็ส่วนพวกนี้ก็บางทีสมมติลูกค้าไม่อยากจะจัดเลย์เอาท์เองก็คือเป็นเรามีเลย์เอาท์ที่เป็นจัดเป็นพวกไม้น้ำให้เขาเรียกน็อกดาวน์ใช่ไหมครับใช่ก็เรามีอย่างนี้ให้แล้วก็เป็นพวกปะการังที่เป็นพวกปะการังฟอร์มเป็นพวกนี้อันนี้คือเรามีให้หมดเลยก็คือในโซนอันนี้จะเป็นโซนของทะเลละครับผมก็จะมีประมาณตรงนี้แล้วก็มีพวกเกลือมีอะไรก็เรามีครบหมดเลยอุปกรณ์ทะเลล้วนๆเลยใช่ทีนี้มันก็จะมีเป็นของเดซีเดซีนี้คืออย่างเหมือนพวกอย่างเหมือนพวกแร่ธาตุพวกอะไรของทะเลฮะเราก็จะมีเนี่ยก็คือจะเราจะแบ่งโซนไว้อยู่แล้วถ้าลูกค้าแบบมาถ้าลูกค้าแบบไม่รู้ตัวไหนก็คือสามารถสอบถามจากพนักงานได้หมดเลยครับผมก็จะมีฝั่งนี้ก็มีเยอะเลยพวกตัวเทสพวกอะไรฮะพวกน้ำยาพวกแคลเซียมพวกคาร์บอนพวกอะไรมีให้ครับผมวันนี้มีปลาทองด้วยปลาตู้ปลากระบะครับผมตัวละ 2,500 ครับผมอันนี้จะเป็นฟางของญี่ปุ่นนะทำไมมันเป็นฟางของญี่ปุ่นหรือว่าแต่ผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องปลาทองนะผมไม่รู้เขาเล่นกันนี่ไม่ใช่ปลาทองนะพี่ก็คือปลาคาร์ปสั้นครับผมอ้าวนี่คือปลาคาร์ฟใช่ไหมผมรู้ว่าปลาทองเป็นธามาซาบะไม่ใช่ปลาทองครับเป็นปลาคาร์ฟสั้นถือว่าทำไมมันแพงอันนี้จะเลี้ยงง่ายกว่าจะทนกว่าพวกปลาทองเพราะว่าเขาเป็นปลาคาร์ฟครับพี่เลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีเมือกแต่ส่วนมากพวกเนี้ยจะเป็นเพศผู้นะครับถ้าเป็นตัวเมียจะเป็นปลาคาร์ฟไม่ใช่นะครับปลาคาร์ฟโอเคมุกแรงผมเนี่ยอันนี้พอเขาโตเขาจะสวยเขาจะกลมอ๋อสามารถตัวใหญ่ได้ใช่ใหญ่ได้อีกครับพี่จะสวยหน่อยตู้นี้ไม่มีอันนี้จะเป็นตู้เปล่าอ๋อตู้เปล่าครับผมถ้าไม่บอกผมก็นึกว่าปลาทองนะสุดยอดเลยนะครับน่าจะเหลืออีกโซนหนึ่งโซนนิดนึงนะครับโซนสัตว์เลื้อยคลานไหนๆมาแล้วสัตว์เลื้อยคลานก็ไปหรือยังครับหรือว่าอย่างนี้หรือเปล่าสัตว์เลื้อยคลานเราก็จะมีฝั่งเนี้ยไหนๆมาแล้วเอาให้ครบไปเลยเราก็จะมีพวกตู้กบเนี่ยฮะในพวกนี้จะเป็นพวกกบพิษกบเล็กๆเราก็จะมีพวกนี้วิก็ทำเป็นเลี้ยงกับไม้น้ำได้อันนี้จะจัดเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำมากกว่าครับพี่เขาต้องอยู่เชิญนะพวกกบอ๋อนี่ไงครบเยอะแล้วเห็นตัวเล็กๆไหมอยู่ข้างในวิกำลังทำอะไรกันอยู่หรือเปล่าสองตัวมันกำลังขี่กันอยู่หรือเปล่าแล้วก็เราก็จะมีพวกกิ้งก่าพวกเต่าพวกกบที่อยู่ฝั่งนี้อันนี้จะพวกเป็นพวกกิ้งก่าอุ้ยตัวเริ่มเลยสมานาโมนิเตอร์โอ้เฮ้เฮ้เดินเงียบนะครับเงียบอันนี้เขากำลังนอนอยู่ครับนอนอาบแดดอยู่ครับต้องอ่ะอ๋อต้องมีแดดให้เขาใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นไฟครับพี่เป็นไฟพวกไฟความร้อนเป็นไฟพวก UVB คือถ้าเราเลี้ยงในบ้านก็คือต้องมีพวกไฟพวกอะไรให้ครับผมเขาห้ามถ่ายรูปครับผมถ่ายเป็นวิดีโอไม่น่าเป็นไรครับขออนุญาตทางร้านแล้วนะครับครับผมอุ้ยทางนี้ก็มีอ่ะก็จะมีเยอะเหมือนกันครับพี่พวกหอยพวกอะไรเราก็มีพวกหอยเป็นพวกเจแอนพวกอะไรของเป็นพวกแอฟริกาพวกตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับอันนี้เต่าอะไรครับเนี่ยลีอะไรเนี่ยเลเทเจอันที่ถูกขอไปผมไม่มีความรู้เรื่องสัตว์เลื้อยคลานเลยไม่มีงูด้วยงูเหลือมเป็นพวกบอลไพทอนครับพี่โ
อุ๊ยงูเผือกไม่ได้พกแป้งมาด้วยนะครับขูดขอหัวอย่าล้อเล่นอ๋ออันนี้ก็ดงสดเลยคางใช่มันจะมีพวกลูกแก่พวกนี้ครับมันจะมีในโซนพวกนี้เดี๋ยวพี่เข้าไปดูใกล้ๆก็ได้ครับอ๋อได้ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายใกล้ๆนะครับกิ้งก่าใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นเบียร์ลากอนครับโอ้ยตกใจหมดเลยมองอะไรเอ้ยอันนี้จระเข้เหรอครับหรือเนี่ยอันนี้เป็นกิ้งก่าจระเข้ครับของเวียดนามอ๋อครับลองเอาออกมาดูได้นะครับอุ้ยผมไม่กล้าจับอันนี้น้องอีกท่านหนึ่งนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อขนมปังขนมปังอ๋อน้องจะดูแลพวกโซนสันนิษฐานเลยใช่ครับผมไม่กล้าจับอ่ะเพื่อมาใส่อะไรมาสถานการณ์นิดนึงนะครับเพราะมาตรการโควิดนะครับเราเรียวแล้วไม่ได้เตรียมกันก่อนนะครับก็อันนี้เต่าเหรอครับตะภาพอันนี้เป็นเต่าครับผมเต่าหมูบินของนิวกินีครับผมใช่ผมเคยได้ยินนะชื่อเนี่ยเต่าหมูบินแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียครับพี่ตัวเขาเลยใหญ่นะถ้าตัวผู้จะเล็กกว่านี้ประมาณเท่าตัวหนึ่งไอ้พวกนี้อะไรครับผมอันนี้เป็นปูครับผมใช่เป็นปูแวมไพร์ครับแล้วก็อยู่ในกระปุกนี้ได้เลยนะครับที่จริงทางร้านอ่ะจัดตู้เลี้ยงสวยๆเลยครับจัดตู้ต้นไม้แล้วใส่เขาไปได้ลองถ่ายที่ใกล้ที่ไหนใช่อันนี้ก็เต็มเลยอันนี้ล็อตใหม่มาเยอะมากเลยครับร้อยกว่าตัวเลยส่วนนี้จะเป็นแมลงครับพวกเป็นพวกนักย่อยสลายเขาเรียกว่าไอโซพอดครับผมหาตัวมันไม่เจอนี่ครับผมไปดูเขาจะอยู่ใต้ใบไม้ครับอ๋อจะเยอะๆอย่างนี้เลยอ๋ออย่างนี้คนเขาก็เลี้ยงกันเลี้ยงครับผมเอาไว้จัดตู้เหมือนแค่เห็นในดินในอะไรเงี้ยใช่ครับแมงๆพวกนี้ใช่ส่วนใหญ่เขาจัดตู้ไบโอแอคทีฟครับจำลองแบบธรรมชาติใช่ช่วยย่อยสลายในระบบใช่ไหมใช่ครับผมมีหลายสีเลยอันนี้ก็เป็นใจเลยยาวไกลเลยครับถ้าสีสวยๆเขาก็จะเก็บเป็นคอลเลคชันครับผมอันนี้เป็นลายวัวฮะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดลี่คาวนี่ฮะนี่เขาจะบูทอยู่ตามดีสวยอันเนี้ยตัวนี้สวยครับตัวนี้มีลายนี่มาแล้วนี่ครับเล็กๆนะครับเป็นสีธรรมชาติเลยใช่ไหมครับสีธรรมชาติของเขาเลยครับยอดนะครับตรงนี้ไปหมดแล้วใช่ไหมครับถ้าสุดสุดแล้วครับผมโอเคสุดแล้วนะครับน่าจะเป็นสต็อกแล้วครับด้านหลังอันนี้สามารถจับขึ้นมาได้ไหมครับจับได้ครับอันนี้เป็นเบียดดักให้น้องขนมปังช่วยจับเลยผมไม่กล้าจับนี่หัวขาวด้วยอันนี้เขาเข้าคาบอยู่ครับอ๋อไม่ได้ว่าสีแบบอันนี้ใช่ไหมครับคือจะลอกคาบครับสวัสดีนะครับตระกูลกิ้งก่าครับของออสเตรเลียโหกัดไม่ได้โอเคได้ละนั่นเป็นกิ้งก่าที่เชื่องที่สุดในโลกเลยครับอ้าวเหรอครับใช่คือไม่ต้องแบบว่าใส่กรงขังอะไรก็ได้พวกใส่กรงครับผมเดี๋ยวหมาเดี๋ยวแมวมายุ่งใช่แต่ที่เชื่องเพราะว่าคือเขาอยู่นิ่งอย่างนี้แล้วเขาไม่วิ่งหนีฮะแล้วก็ไม่ดุไม่กัดด้วยโอเคครับขอบคุณครับครับนะครับผมก็สำหรับในโซนของปลาทะเลนะครับแล้วก็โซนตู้ทะเลแล้วก็โซนสัตว์เลื้อยคลานของร้านแอตแลนติสนะครับในส่วนของร้านแอตแลนติสเนี่ยนะครับก็จะอยู่บน JJ Mall นะครับชั้น2ห้อง S311 นะครับผมก็อธิบายเส้นทางไม่ถูกนะครับเพราะปัจจุบันผมไปสวนที่ไรผมก็ยังหลงใน JJ Mall มันซอกซอยมันคล้ายๆกันไปหมดนะครับผมยังแบบบางทีหาทางไปลานจอดรถไม่เจอนะครับหรือว่าทางลงมาตลาดปลาไม่เจออะไรเงี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าอยู่ชั้น2ห้อง S311แล้วกันสำหรับท่านใดที่จะเข้าไปรับชมเข้าไปเดินดูในร้านแอตแลนติสนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมในพาร์ทที่1นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม้น้ำเป็นโซนไม้น้ำเลยก็เดี๋ยวผมจะแปะ
ลิงก์ไว้ให้ในตอน end screen end screen นะครับตอนจบคลิปมันจะมี end screen ให้เลือกก็จะมีพาร์ท1ไว้ให้ในส่วนของคนที่ดูพาร์ท1ผมก็จะแปะพาร์ท2เข้าไปด้วยจะได้ลิงก์กันนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆจากชาวร็อกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ชาวร็อกต้องไปแล้วเดี๋ยวไว้อนาคตมีโอกาสได้ไปสวนก็อาจจะไปพยายามไปรีวิวหลายๆร้านให้ได้ชมกันนะครับในร้านในโซนไม้น้ำต่างๆนะครับว่ามีร้านใดบ้างหรือถ้าร้านใดสนใจติดต่อผมเข้ามาก็ได้นะครับผมไปรีวิวให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็ได้ร้านก็ได้โปรโมทผมก็ได้ทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ได้ชมบรรยากาศร้านต่างๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วอย่าชาวร็อกบอกไหมอย่า